เออสิบเอ็ดไปฟังคุณแม่ค่ะฟังฝั่งนี้จ้ะเคยไปเอาไม้ล้างงานเพราะว่าบอลไม่ทันไปเมื่อคืนแล้วก็ไม่เนื้อจ้ะเออนี่บอกตอนเนี่ยมากินแต่ผักปั่นปลาดุกที่เป็นเพี้ยนแล้วเราปลาไข่ก่อนนะคะอันนั้นของลูกเขามองเป็นงานก่อนที่ดูว่าเขายังไม่รู้ตัวนี้ถ้าเขารู้แล้วเขาจะมาเป็นปั่นนี่คืออะไรนะคะนี่จีนหรือว่าอะไรมันน้ำเซ็ตของปั่นกับปั่นที่ชอบเป็นเหลืองครับพี่ก็น้ำอะไรนะความเป็นตัวกระด้างเดี๋ยวไปไหนไงสันนิษฐานไหมเนาะอะไรนะเมื่อกี้ที่สลัดนี่เลยอันนี้คือแต่ว่าคุณชอบแบบนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งพันสิบเนาะเป็นวอเตอร์เลยนะเราจะใช้ชามูซูจะมีความเป็นเหมือนแบบผลไม้ก็ว่า AB ปลาอะไรไปเบอร์สองได้กับผักกระเจี๊ยบไหมจะถวายเดี๋ยวเราไปนั่งขนมไหมแม่คุณต้องไปนอนค่ะร้านอาหาร1921นะคะจะมีห้องทั้งหมด3ห้องนะคะซึ่งห้องนี้ห้องแรกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นห้องนักสืบหรือห้องซีเคร็ตเอเจนต์นะคะธีมการตกแต่งก็จะเป็นธีมของหนังเรื่อง Kingsman นะคะนักสืบ Kingsman ค่ะห้องนี้ก็จะมีพวกเครื่องอุปกรณ์ในการที่จะใช้ปลอมตัวส่วนอีกห้องนึงนะคะห้องที่2จะเป็นห้องสมุดหรือว่า Library Room ค่ะห้องนี้ก็จะตกแต่งในสไตล์ของห้องหนังสือจะมีข้อมูลต่างๆซึ่งนักสืบก็จะใช้ค้นคว้าในการหาข้อมูลค่ะหลังจากนั้นห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องลับหรือเรียกว่าห้อง Secret Room ค่ะห้องนั้นก็จะเป็นห้องลับซึ่งจะเข้าไปก็จะต้องมีทางลับเข้าไปเหมือนกันนะคะจะเป็นห้องใหญ่คือใช้สำหรับการประชุมฮาร์ดดิสก์ดำหนังใช้สำหรับประชุมเพื่อที่จะนัดหมายกันแล้วก็มอบภารกิจให้ไปนะคะอันนี้คือการตกแต่งของห้องของร้านอาหาร The Service 1921ค่ะอันนี้จะเป็นห้องซึ่งเราเรียกว่าห้อง Secret Agent นะคะคือเป็นห้องสายลับก็ธีมการตกแต่งก็จะเป็นหนังเรื่องของ Kingsman นะคะเช่นจะเริ่มต้นจากผู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปลอมตัวเป็นสายลับทั้งหลายนะคะไม่ว่าเป็นเสื้อสูทนาฬิกาล่มนะคะแล้วก็จะมีปากกาซึ่งถ้าเราดูหนังเนี่ยมันจะเหมือนปากกาเป็นปืนยิงมีกุญแจข้อมือนะคะรวมทั้งด้านนี้นะคะจะมีพาสปอร์ตด้วยนะคะมีพาสปอร์ตมีไฟแช็กนะคะแล้วก็จะมีแน่นอนเจมส์บอนด์ต้องมีขวดเหล้านะคะเสื้อรองเท้านาฬิกาแว่นตานะคะถ้าเกิดว่าไปด้านตรงนู้นนิดนึงนี่ก็จะเป็นรูปของบรรดาที่เป็นSecret Agentในสมัยก่อนแต่เราจะไม่แจ้งชื่อนะคะเพราะว่ามันก็ถือเป็นความลับทางราชการนะคะแล้วก็จะมีท่านใช้อันนี้เป็นห้องซึ่งเราจะใช้สอบสวนนะคะผู้ต้องหาเรียกว่ายังไม่เป็นนักโทษเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาก่อนอันนี้จะเป็นห้องสืบสวนนะคะจะเป็นห้องสืบสวนซึ่งข้างในก็จะมีตัวล็อกนะคะอันนี้จะล็อกเท้าค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะล็อกมือนะคะอันนั้นผู้ต้องหาที่ถูกจับมาก็จะนั่งแล้วก็จะล็อกเพื่อทำการสอบสวนปิดประตูสอบสวนนะคะค่ะเหตุผลในการซึ่งเราทำร้านอาหารขึ้นมาในธีมของนักสืบเพราะว่าตึกหลังนี้เคยเป็นคอนซูเลทเก่าของอังกฤษนะคะก็เลยมีไอเดียมีความคิดขึ้นมาว่าทำร้านอาหารให้เข้าไปกับธีมของกงสุลอังกฤษก็คือก็เลยเอามาเป็นธีมนักสืบนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูซึ่งเราจะใส่ซองเอกสารชุดเครื่องแบบของพนักงานนะคะก็จะเป็นถูกดีไซน์เข้ามาให้เข้ากันทั้งหมดรวมทั้งธีมของห้องแต่ละห้องด้วยนะคะนี่ก็คือเหตุผลของการที่เราทำตกแต่งของ
ร้านอาหารเดอะสวิต1921ขึ้นมาค่ะ